เรามาตามอนาคตของเควินเดอร์บรอยกันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าเควินเดอร์บรอยอาจจะสนใจไปเล่นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกามากกว่าซาอุดิอาระเบียนะครับถ้าต้องการย้ายทีมอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับบอกว่าเควินเดอร์บรอยเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเมเจอร์ลีกเมื่อสัญญาของเขากับแมนซิตี้จะหมดลงเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเควินเดอร์บรอยต้องการย้ายไปสหรัฐอเมริกามากกว่าซาอุดิอาระเบียแล้วรายงานก็บอกว่าดาวเตะวัย32ปีอย่างเดอบรอยเริ่มคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อสัญญาของเขากับแมนซิตี้หมดลงในปี2025แมนซิตี้อาจจะปล่อยตัวเควินเดอบรอยออกไปนะหากได้ข้อเสนอราวๆ115ล้านดอลลาร์สหรัฐราวๆ90ล้านปอนด์ซึ่งมาจากซาอุดิอาระเบียแต่เควินเดอบรอยนะครับซึ่งได้รับข้อเสนอ 75.7 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยเพื่อย้ายไปร่วมทีมเมื่อปีที่แล้วได้แสดงความชัดเจนว่าไม่มีเงินมหาศาลไหนที่จะดึงความสนใจของเขาไปจากจุดหมายปลายทางการแขวนสตั๊ดที่เขาต้องการได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเป็นไปได้ที่เดอะบรอยจะอยู่ต่อและเซ็นสัญญาใหม่กับแมนซิตี้เนื่องจากจะทำให้เขาสามารถเลิกเล่นกับแมนซิตี้ได้ในวัยราว35ปียังไงก็ตามนะครับยังไม่มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้นี้โดยเขายังเหลือสัญญาอีก18เดือนก่อนที่เควินเดอบรอยจะกลายไปตั้งแต่ฟรีเอเจนต์ดังนั้นครับเควินเดอบรอยเนี่ยจึงอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากบทบาทปัจจุบันของลีโอเนลเมสซี่ที่อินเตอร์ไมอามี่นะสโมสรที่เขาร่วมคว้าแชมป์มาแล้วหลังอยู่กับทีมไม่ถึง2ฤดูกาลก็คือลีกส์ครับนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามครับอาจจะไปเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกามากกว่าซาอุดิอาระเบียสำหรับทางเควินเดอบรอยนะครับนะก็ต้องตามวันต่อวันเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยโหมหนักนะสำหรับกระแสของเควินเดอบรอยช่วยกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเขาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม